ธรรมสวรรค์สี่ครั้งวันพระชาวพุทธนุสรณ์เข้าวัดฟังธรรมจำศีลสังวรทำบุญสุนทรศีลธรรมนำพาขึ้นแรม8ค่ำวันธรรมสวนาเลิกละก่อกรรมทำบาปหยาบช้ากลางเดือนสิ้นเดือนเตือนกายวาจาจิตใจไปหาคุณงามความดีประพฤติยึดธรรมประจำชีวิตทุกวันเป็นมิตรพ้นทุกสุขีวันพระสำรวจตรวจดูความดีอย่าปล่อยชีวิตให้ว่างห่างทางระฆังกังวานแววผ่านลมพัดเสียงสวดทำวัดวังเวงแววซ้ำเสียงพระคำแจ้งแสดงพระธรรมกลักเลิศล้ำประจำชาติไทยยึดธรรมประจำชีวิตทุกวันเป็นมิตรพ้นทุกสุขีวันพระสำรวจตรวจดูความดีอย่าปล่อยชีวิตให้ว่างห่างทางกังวานแววผ่านลมพัดเสียงสวดทำวัดวังเวงแววซ้ำเสียงพระธรรมแจ้งแสดงพระธรรมเอกลักษณ์เลิศล้ำประจำชาติไทยเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเชิญชวนพี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้มาศึกษาพระไตรปิฎกร่วมกันการศึกษาพระไตรปิฎกจะนำพวกเราเข้าไปสู่ตัวหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหลักคำสอนที่แท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากพอที่เราจะนำมาปฏิบัติได้ไม่ว่าจะเป็นส่วนจริยธรรมหรือส่วนศีลธรรมปรมัตถธรรมเรียกกันว่ามากพอที่จะทำความเข้าใจใ
และนำมาปฏิบัติกันได้สิ่งสำคัญที่สุดชาวพุทธต้องมีฉันทะความพอใจในด้านการศึกษาทำความเข้าใจมีวิริยะความภาคเพียรจิตตะการเอาใจใส่และวิมังสาไตรตรองหากมีคุณธรรมทั้ง4ประการนี้แล้วก็จะได้นำไปสู่การปฏิบัติหรือว่าความเข้าใจพยายามนิดหนึ่งบางคราวไปเจอคำที่ยากเราก็มีพระภิกษุสามเณรที่มีภูมิรู้อยู่ในวัดต่างๆก็ลองไปถามท่านบ้างพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าการสนทนาธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุดนั่นก็คือหมายถึงว่าเวลาที่เราอยากรู้เราก็ไปสนทนาธรรมกับท่านก็จะเป็นมงคลเป็นหัวเป็นความก้าวหน้าคือก้าวจากจุดเดิมก้าวจากจุดเดิมแล้วก็ไปสู่จุดที่ก้าวกว่าเดิมอันนี้เราเรียกว่าเป็นมงคลนั้นพระพุทธองค์ยังทรงสรรเสริญทรงตรัสถึงการที่จะมาสนทนาธรรมกันในวันนี้ก็มีบทหนึ่งจากพระธรรมบทพระธรรมบทที่เป็นส่วนหนึ่งเป็นภาคหนึ่งของการศึกษาพระไตรปิฎกเลยทีเดียววันนี้พระพุทธองค์ก็ได้ทรงตรัสสอนภิกษุทั้งหลายขณะใดภิกษุพิจารณาเห็นความเกิดและความเสื่อมของขันธ์ทั้งหลายขณะนั้นเธอย่อมได้รับปีติปราโมทย์ซึ่งเป็นอมตะธรรมสำหรับผู้รู้ทั้งหลายในอมตะธรรมนั้นธรรมคือความสำรวมอินทรีย์ความสันโดษความสำรวมในปาติโมกข์เป็นเบื้องต้นของภิกษุผู้มีปัญญาในศาสนานี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสเบื้องต้นเรามาพิจารณาคำว่าขณะใดขณะใดนี่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าขณะคือระยะสั้นๆภาษาอังกฤษว่าโมเมนต์ในโมเมนต์นั้นโมเมนต์นั้นขณะนั้นคืออึดหนึ่งอึดใจหนึ่งขณะใดในอึดใจใดๆในเวลาสั้นๆหรือใจยาวแล้วแต่ภิกษุพิจารณาเหตุการณ์เกิดและความเสื่อมของขันธ์ทั้งหลายที่ตรงนี้พระองค์ตรัสกับภิกษุก็เลยตรัสให้ภิกษุเป็นประธานตรงนี้จะถามว่าถ้าคารวาสผู้หญิงผู้ชายหรือเพศอื่นๆจะมาพิจารณาขันธ์ห้าได้ไหมได้ภิกษุก็ได้ภิกษุณีก็ได้อุบาสกบาสิกาก็ได้สามเณรก็ได้หรือว่าคนที่เป็นเพศอื่นๆเพศสมัยใหม่ปัจจุบันมีอีกหลายเพศหากมีจิตได้มาพิจารณาถึงขันธ์ห้าพิจารณาอย่างไรการเกิดและการเสื่อมของขันธ์ห้าคือขันธ์ห้ามีการเกิดและเสื่อมเหมือนกับสังขารทั้งหลายการเกิดขึ้นชั่วขณะตั้งอยู่ชั่วขณะดับไปชั่วขณะ
ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วขันธ์ห้าก็ชัดเจนปรากฏเป็นรูปขันธ์ดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุธาตุเหล่านี้ทั้งหมดเรียกว่าอยู่ในรูปขันธ์รูปขันธ์ก็คือเกิดแล้วก็เสื่อมหากมองในเชิงอนัตตาลึกซึ้งรูปขันธ์เกิดและเสื่อมอยู่ทุกขณะในขันธ์ที่เรียกว่ารูปขันธ์นั้นเกิดแล้วเสื่อมทุกขณะส่วนนามขันธ์ประกอบด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อยู่ในฐานะที่เสื่อมไม่หยุดทุกขณะเช่นกันนี่เรียกว่าเกิดแล้วเสื่อมไปพิจารณาไปพิจารณาไปบ่อยเรียกว่าทั้งคืนทั้งวันฉะนั้นการพิจารณาขันธ์ห้าในแง่ของการเกิดและในแง่ของความเสื่อมเป็นการปฏิบัติธรรมในที่นี้เห็นการเกิดขึ้นการเสื่อมลงเป็นการปฏิบัติธรรมเมื่อพิจารณาบ่อยเข้าสัมผัสเห็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงว่าทั้งเกิดและเสื่อมนี้มีอยู่ทุกขณะไม่เคยหยุดเลยก็เกิดความปีติที่เห็นแจ้งตรงนี้เรียกอีกอย่างวิปัสสนาคือเห็นแจ้งชัดถึงการเกิดการดับของสังขารทั้งหลายความเกิดและความเสื่อมของกายนั่นก็ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดปีติซึ่งเป็นอมตะธรรมสำหรับผู้รู้ทั้งหลายในที่นี้ก็มีคำหนึ่งปีติก็หมายถึงตัวอมตะธรรมนะอมตะธรรมที่พูดกันโดยทั่วไปหมายถึงได้ปีติพิจารณาขันธ์ห้าถึงความเกิดแล้วก็ความเสื่อมจนกระทั่งได้ปีติและปีติตัวนี้คือตัวอมตะธรรมอมตะธรรมก็คือปีติก็คือตัวอมตะธรรมเราก็คงเคยได้ยินคำว่าอมตะธรรมทีนี้พระองค์ขยายความต่อไปในอมตะธรรมนั้นในอมตะธรรมนั้นมีอะไรอีกก็คือความสำรวมอินทรีย์ความสันโดษความสำรวมในปาติโมกข์เป็นเบื้องต้นแห่งภิกษุผู้มีปัญญาในทางศาสนานี้ข้อปฏิบัติในที่นี้หมายถึงพิจารณาสังขารทั้งความเกิดและความเสื่อมข้อปฏิบัติในที่นี้คือพิจารณาขันธ์ห้าทั้งในส่วนเกิดและเสื่อมตามความเป็นจริงกระนั้นความเกิดและความเสื่อมชัดเจนก็เกิดปีติว่าต่ำได้และตัวปีติตัวนี้คืออมตะธรรมคือตัวอมตะธรรมสำหรับผู้รู้ทั้งหลายในอมตะธรรมนั้นก็ยังมีสำรวมอินทรีย์สันโดษและสำรวมในปาติโมกข์3สำรวมเป็นเบื้องต้นของภิกษุผู้มีปัญญาคือภิกษุผู้มีปัญญาเข้าถึงอมตะธรรมในอมตะธรรมนั้นก็มีสำรวมอินทรีย์มีความสันโดษและสำรวมในปาติโมกข์อันนี้ก็คือเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าอมตะธรรมเรื่องหลักเราก็คงได้ยินคำว่าอมตะธรรม
หรือธรรมะที่เป็นอมตะที่เราทราบกันโดยทั่วไปคือพระนิพพานอมตะธรรมนั่นคือพระนิพพานนั่นก็คือตัวผลตัวเป้าหมายตัวจุดหมายปลายทางของพรหมจรรย์คือเข้าถึงพระนิพพานอมตะธรรมในที่นี้พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสถึงอมตะจากการพิจารณาขันธ์5และอมตะนั้นประกอบด้วยความสำรวม3อย่างสำรวมอินทรีย์สำรวมในพระปาติโมกข์และสันโดษสำรวมอินทรีย์สันโดษสำรวมในปาติโมกข์ถือว่าเป็นอมตะธรรมสำหรับพระภิกษุการสำรวมทั้ง3ประการนี้เป็นอมตะนั่นก็คือสำรวมอินทรีย์ระวังไม่เกิดยินดียินร้ายเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องผลพระจิตใจรับธรรมารมณ์ประการต่อมาก็คือสันโดษยินดีในสิ่งที่มีอยู่ในวงการพระก็เข้าใจดีว่ายินดีในอัตถบริขารยินดีในปัจจัย4ที่มีอยู่นี่ถ้าปฏิบัติตามอมตะธรรมทั้ง3ประการนี้ก็จะนำไปสู่ความสะดวกสบายเบาโปร่งโล่งแล้วก็เป็นทางให้เรืองปัญญาขึ้นสำรวมในปาติโมกข์กล่าวคือตัวพระวินัยในปาติโมกข์ด้วยและหมายถึงปาติโมกข์ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงสัพพปาปัสสะอกรณังไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสู้ปัสสัปทาอย่างกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตตปริโยทัปปนังชำระจิตของตนให้ขาวรอบนี่ในปาติโมกเช่นกันนั้นในอมตะนี้ก็เป็นตัวที่จะเชื่อมโยงหรือเดินไปสู่อมตะมหานิพพานก็เป็นนั้นว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ่ทางวัดพุทธปัญญาก็ต้อนรับพระสงฆ์ประมาณ 8-9 รูปมาลงอุโบสถสังฆกรรมฟังปาติโมกข์กันเริ่ม 9 โมงพระสงฆ์จะสวดปาติโมกข์กัน 9 โมงจะฟังปาติโมกข์กัน 9 โมงตรงจากนั้นก็จะได้ฉันภัตตาหารเพลหรือถ้าหาก9โมงไม่พร้อม10โมงแต่ได้10โมงกำลังจะดีไม่ต้องรีบร้อนมากและก็ฉันเพล11โมงท่านสาธุชนที่พอจะมาได้หรือที่เตรียมตัวจะมาแล้วก็ยินดีต้อนรับมาทำบุญวันส่งเดือน6ผ่านแล้ววันแรม15ค่ำเดือน6ชีวิตสังขารขันธ์5เสื่อมไปเป็นธรรมดาเรามาเจริญสมาธิดูความเกิดดับของขันธ์5จากลมหายใจออกเข้าได้เลย
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินอภิวาทนะสีลิสะนิจจังวุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขขังพะหลังขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันศึกษาพระไตรปิฎกเช่นเคยโยมปินทิพย์โภคยสุภัทโยมเค้นธนาโยมดอกไม้แห่งคุณธรรมโยมบัวผันโฮโยมจิรารัตน์เฟร็กโยมบัวผันโฮโยมประสิทธิใจครุฑกาฏโยมขเชนสีพึ่งโยมกิติมาบริกส์โยมโซเฟียสุภาพรโยมพรพันเบรดเล่โยมนพรัตน์บุญกอบโยมจิรารัตน์เกียรติสันติคุณโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมบัวพันหอนโยมรุ่งนภาโรจนะบุรานนท์โยมศิวิไลศรีวงชัยโยมนพรัตน์บุญกอบขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันศึกษาพระไตรปิฎกในวันพระด้วยขอทุกท่านจงมีความสุขความเจริญในพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปตลอดไปเทอญพึงจำวันธรรมสวนาสี่ครั้งวันครั้งชาวพุทธนุสรณ์เข้าวัดฟังธรรมจำศีลสังวรทำบุญสุนทรศีลธรรมนำแรม8ค่ำวันธรรมสวนาเลิกละก่อกรรมทำบาปหยาบช้ากลางเดือนสิ้นเดือนเตือนกายวาจาจิตใจไปหาคุณงามความดีประพฤติยึดธรรมประจำชีวิตทุกวันเป็นนิตพ้นทุกสุขีวันพระสำรวจตรวจดูความดี
อย่าปล่อยชีวิตให้ว่างห่างทางระฆังกังวานแววผ่านลมพัดเสียงสวดทำวัดวังเวงแววซ้ำเสียงพระคำแจ้งแสดงพระธรรมเอกลักษณ์เลิศล้ำประจำชาติไทยยึดธรรมประจำชีวิตทุกวันเป็นมิตรผมทุกสุขีวันพระสำรวจตรวจดูความดีอย่าปล่อยชีวิตให้ว่างห่างทางระฆังกังวานผ่านแววผ่านลมพัดเสียงสวดทำวัดวังเวงแววซ้ำเสียงพระคำแจ้งแสดงพระธรรมเอกลักษณ์เลิศล้ำประจำชาติไทย